ครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของ IoT นะครับก็ขอแนะนำพื้นฐานของเจ้าโมดูล EP32 นะครับที่เราจะใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาการใช้งานของมันนะครับมาดูฟีเจอร์หลักๆของมันก่อนว่าเจ้าฟีเจอร์หลักของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัว EP32 เองเนี่ยนะครับมันเป็น Dual Core นะครับ CPU ด้วยความเร็วการประมวลผลเนี่ย240 MHz นะครับมีความสามารถในการประมวลผลเนี่ย600คำสั่งนะครับที่เป็น Dual มัน DMIPS นะครับมีแรมขนาด520กิโลไบต์นะครับในตัวชิปเองเนี่ยนะครับมีประกอบไปด้วยตัว Wi-Fi โมดูลด้วยมาตรฐานนะครับ 802.11 BGN นะครับมีบลูทูธในตัวที่เป็น BLE หรือ Bluetooth Low Energy นะครับมีแฟชเมมโมรีอยู่ภายในตัวมันเนี่ย16เมกะไบต์นะครับตัวมันเองเนี่ยนะครับรองรับการทำงานด้วยแรงดันไฟตั้งแต่ 2.3 โวลต์ไปจนถึง 3.6 โวลต์นะครับการทำงานอุณหภูมิที่โอเปเรตได้อยู่ในช่วงลบ40จนถึงบวก125องศานะครับตัวมันเองในบอร์ดโมดูลนี้นะครับก็จะมี PCB นะครับที่เป็น PCB แอนเทนนาอยู่บนบอร์ดแล้วบางโมดูลเนี่ยก็จะมีตัว IPEX นะครับคอนเนคเตอร์สำหรับเสียบต่อกับสายอากาศภายนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโมดูลหลักฟีเจอร์หลักของมันนะครับพอเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูด้านของซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเจ้าตัวชิปโมดูลตัวนี้นะครับด้วยมีอยู่หลากหลายมากมายในปัจจุบันนะครับตัวที่เป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมใช้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Arduino IDE นะครับด้วยความนิยมด้วยความสามารถนะครับแล้วก็เป็นชิปที่มีราคาถูกเนี่ยนะครับก็จะมีหลายบริษัทหรือหลายผู้ผลิตนะครับที่เขานำชิปตัวนี้นะครับไปผลิตเป็นบอร์ดพัฒนาเพื่อให้ง่ายในการที่จะนำมาใช้ในการออกแบบหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างจะเป็นชิปทางฝั่งของทางด้านจีนนะครับดูอิดนะครับเขาก็ใช้ชื่อว่าเดฟคิดเวอร์ชัน1นะครับแล้วก็มีโนด MCU นะครับหรือ ESP32 Ting นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง VMOS นะครับก็จะมีอีกหลายรูปแบบนะครับที่เขานำมาเพื่อให้ผู้พัฒนาหรือเหล่าเมคเกอร์ทั้งหลายนะครับเอาบอร์ดตัวนี้นะครับไปใช้ได้อย่างง่ายนะครับลองมาดูในส่วนของบล็อกไดแกรมภายในบ้างนะครับว่าเจ้าชิปตัวนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์หรือว่าแบ่งเป็นการทำงานในส่วนไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์ที่มี2 CPU หรือว่า CPU ที่เป็น Dual Core นะครับแล้วก็รองรับนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อในหลากหลายรูปแบบทางฝั่งซ้ายก็เช่นตั้งแต่ SPI I2C นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายพอร์ตที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในหลายๆภาคส่วนนะครับในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีในโมดูลที่เป็น Wi-Fi โมดูลเองนะครับมีส่วนโมดูลที่เป็น Bluetooth นะครับแล้วก็ยังมีวงจร RTC หรือวงจรนาฬิกาอยู่ในตัวชิปมันเองด้วยนะครับยังสามารถรองรับขาที่เป็นทั้งดิจิตอลนะครับแล้วก็อนาล็อกอยู่ในตัวซึ่งจะเอาไปประยุกต์ใช้ใช้งานได้กว้างขวางแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากความสามารถของเจ้าชิปตัวนี้นะครับเราก็เลยนำตัวบอร์ดเดฟบอร์ดนี้แหละนะครับมาพัฒนาเป็นบอร์ดสำเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการที่เหล่าเมคเกอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องมานั่งต่อสายนะครับไม่ต้องมานั่งเชื่อมสายต่างๆก็ออกแบบมาเป็นบอร์ดซึ่งเราใช้ชื่อว่าบอร์ด Lipa AG นะครับด้วยที่มีความประสงค์ที่อยากจะนำบอร์ดนี้นะครับเอาไปใช้ในงานในภาคเกษตรนะครับด้วยเจ้าบอร์ดนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวเจ้า ESP32 โมดูลที่เรียกว่า DevKit เนี่ยแหละครับเอามาเสียบอยู่บนบอร์ดนี้ได้เลยนะครับถัดไปก็จะเห็นว่าเป็นส่วนของ output นะครับก็คือมีรีเลย์อยู่3 channel นะครับซึ่ง maker นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนำบอร์ดนี้ไปใช้งานเนี่ยก็สามารถเอาไปควบคุมนะครับอุปกรณ์แรงสูงไม่ว่าจะเป็นไฟมอเตอร์วาล์วอะไรต่างๆนะครับก็มาเชื่อมต่อสายเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับนอกจาก output ที่เป็นรีเลย์แล้วนะครับ3 channel เนี่ยก็ยังมี input ที่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับในกรณีที่ต้องการรับค่าข้อมูลที่เป็น0 1หรือเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆที่ส่งสัญญาณดิจิตอลมานะครับก็จะมีเตรียมไว้ให้อยู่2 channel นะครับทีนี้นะครับจะเห็นว่าความพิเศษของเจ้าตัวบอร์ดนี้นะครับเรามีการออกแบบนะครับให้สามารถรองรับเซ็นเซอร์เนี่ยที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมได้นะครับที่เป็นโปรโตคอลที่เราเรียกว่า Modbus 485นะครับด้วยความพิเศษของเจ้าโปรโตคอลนี้คือมันสามารถรองรับนะครับระยะทางการเชื่อมต่อระหว่างตัวเซนเซอร์ไปจนถึงบอร์ดเนี่ยได้ถึง1กิโลกว่าๆนะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะไปใช้ในภาคเกษตรเนื่องจากในพื้นที่ปริมาณกว้างๆนะครับเราสามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ในกี่ตัวก็ได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับจะเห็นว่าเราจะมีนะครับด้านล่างของตัวชิปตัวนี้นะครับมันจะมีตัวโมดูลที่เป็น SD card นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ข้อดีของนักพัฒนากรณีที่อยากจะนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์นะครับรับเข้ามาแล้วเราอาจจะยังไม่ได้ส่งข้อมูลขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถนำข้อมูลเนี่ยมาไลฟ์นะครับเก็บลงเป็น SD card หรือทำเป็นลักษณะเป็น data logger ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะนำข้อมูลนะครับเอาไปวิเคราะห์ในอนาคตต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในบอร์ดนี้ก็ยังมีตัวพอร์ตนะครับสำหรับรองรับส่วนของการดิสเพย์นะครับหรือการแสดงผลในส่วนที่เราเรียกว่า OLED นะครับเพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยเขานำตัวเจ้าโมดูลที่เป็น OLED เนี่ยมาปลั๊กอินเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเสียบแล้วเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันดิสเพย์ค่าต่างๆบนบอร์ดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโมดูลที่เป็น OLED นะครับที่เรามาเสียบทีนี้ลองมาดูภาพรวมกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ IoT เนี่ยนะครับดูว่าแนวทางการออกแบบเป็นยังไงนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าตัวหลักหรือหัวใจสำคัญของการควบคุมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวบอร์ดที่เรียกว่า ESP32 Dev Board ตัวนี้แหละนะครับมาใช้ในการเป็นตัวกลางหรือเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับซึ่งอาศัยข้อมูลจากไหนนะครับก็จากเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งผ่านโปรโตคอลที่ทางบอร์ดรองรับคือ RS485 ทีนี้พอเรารับข้อมูลมาแล้วนะครับเจ้าหน่วยของตัวบอร์ดตัวนี้ก็จะทำการประมวลผลนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละฟังก์ชันการใช้งานนะครับว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทำอะไรนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอามาเป็นเงื่อนไขในการควบคุมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราส่งข้อมูลนะครับขึ้นไปบนคลาวด์นะครับเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยี IoT นะครับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนอกจากนำมาใช้ในการเงื่อนไขในการตัดสินใจควบคุมแล้วส่งขึ้นเป็นคลาวด์เพื่อนำข้อมูลไปเก็บนะครับถึงแม้ว่าบอร์ดเองนะครับเราจะมีตัว SD card ในการเก็บข้อมูลบนบอร์ดอยู่แล้วนะครับก็สามารถส่งขึ้นไปเพื่อนำไปแสดงผลนะครับนำไปเชื่อมต่อนำไปส่งให้กับส่วนที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการที่เราจะสามารถสั่งงานนะครับผ่านระยะไกลนะครับหรือนำข้อมูลนี้นะครับไปแสดงจากที่ไหนก็ได้นะครับหรือกรณีที่ต้องการแจ้งเตือนนะครับกรณีที่เกิดเหตุผิดปกตินะครับอุณหภูมิร้อนไปนะครับหรือมีการปิดเงื่อนไขนะครับหรืออยากรู้ว่าปั๊มมีการทำงานหรือไม่ทำงานนะครับสามารถส่ง notify เหล่านี้นะครับแจ้งเตือนไปที่ LINE Notify หรือตัวโซเชียลมีเดียอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะนำบอร์ดนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับนี่ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหรือการใช้งานตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับในส่วนของพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่จำเป็นที่เราจะต้องเอามาเกี่ยวข้องนะครับในการเชื่อมต่อกับบอร์ดนี้นะครับความรู้พื้นฐานเลยในส่วนแรกเลยเนี่ยเป็นความจำเป็นอย่างมากเลยที่เวลาที่เราจะนำบอร์ดเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเราก็จะรู้ต้องรู้ค่าพื้นฐานหลังไฟฟ้านิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของกฎของโอห์มนั่นเองนะครับซึ่งในกฎของโอห์มนะครับเราก็เอา V คูณกับ I เราก็จะได้กำลังรู้ว่าอ๋อเราสามารถควบคุมโหลดเนี่ยได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้พอเป็นส่วนของอุปกรณ์ล่ะนะครับที่เราพูดถึงไปแล้วว่าเมื่อกี้เราพูดถึง R หรือ resistor หรือความต้านทานไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในส่วนนี้ก็เป็นตัวพื้นฐานนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือตัวต้านทานหรือคือต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้กระแสไหลเท่าไหร่เราก็เอาตัวต้านทานเนี่ยมาต่อนะครับเพื่อจำกัดการไหลของกระแสเพื่อไม่ให้มันเกิด over นะครับหรือ under เกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของตัวต้านทานมีหน้าที่ต้านทานการไหลของกระแสซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับถ้าเราดูจากสัญลักษณ์ในภาพนะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวต้านทานที่แบบฟิกคือไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับซึ่งมันก็จะมีโค้ดสีบอกซึ่งอันนี้เราคงไม่ต้องจำนะครับจะมีตารางบอกอยู่แล้วหรือเราสามารถใช้
เครื่องมือวัดนะครับสามารถวัดค่าออกมาได้ว่าค่าความต้านทานของตัวต้านทานนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปพื้นฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวนึงคือตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ในการเก็บประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อในการที่จะกรองนะครับแรงดันไฟซึ่งมีทั้งแบบมีขั้วแล้วก็ไม่มีขั้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าที่ของตัวเก็บประจุนะครับเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้านะครับชาร์จดิสชาร์จนะครับถัดไปนะครับมันก็จะเป็นตัวอุปกรณ์อีกอันนึงที่เราอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัวไดโอดนะครับซึ่งไดโอดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบใช่มั้ยครับไดโอดที่แบบไม่เปล่งแสงกับไดโอดที่เปล่งแสงได้นะครับซึ่งไดโอดไม่เปล่งแสงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าไดโอดทั่วไปเนี่ยสัญลักษณ์นะครับจะอยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่คืออะไรครับบล็อกไฟนะครับคือให้ไฟเนี่ยวิ่งได้ด้านเดียวนะครับจากบวกไปลบจากลบไปบวกซึ่งถ้าเราต่อผิดนะครับมันก็ไม่สามารถกระแสก็ไม่สามารถไหลได้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของป้องกันการต่อขั้วไฟผิดนะครับส่วนไดโอดประเภทที่เปล่งแสงได้นะครับที่เราเรียกว่า LED ซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่นะครับตัวนี้แหละนะครับมันก็คือคุณสมบัติเหมือนไดโอดธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราป้อนกระแสไฟถูกนะครับถูกขั้วนะครับจะเห็นว่าไดโอดจะมีขั้วบวกขั้วลบถ้าเราป้อนถูกขั้วเนี่ยหลอดไฟก็จะติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันนึงที่เราสามารถเอามาใช้นะครับในเรื่องของการให้ความสว่างให้แสงสว่างซึ่งก็มีอยู่หลายสีนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้จะอยู่บนบอร์ดเลยที่เราเห็นอยู่นะครับมันคือเจ้าอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ารีเลย์นะครับรีเลย์คืออะไรนะครับรีเลย์มันก็คือทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟนะครับปกติเราเปิดไฟนะครับเราต้องใช้มือกดเปิดกดปิดนะครับพอรีเลย์เนี่ยจะมาทำหน้าที่ตรงไหนก็คือทำหน้าที่ในกรณีที่เราต้องการใช้การควบคุมจากตัวคอนโทรลเลอร์หรือตัวบอร์ดของเรานะครับโดยสั่งงานออกมาเป็นลักษณะลอจิก0หรือ1นะครับหรือเปิดหรือปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราสั่งฝั่งในส่วนจะเห็นว่าในสัญลักษณ์รีเลย์เนี่ยมันจะมีอยู่5ขานะครับโดยทั่วไปนะครับขาที่เราจะใช้ควบคุมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคอยนะครับหรือขดลวดนั่นเองนะครับเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยนะครับก็พอขดลวดทำงานนะครับเกิดสนามแม่เหล็กก็จะดูดนะครับดูดแผ่นขึ้นมานะครับจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ NC นะครับถูกดูดมาที่ NO นะครับทีนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานไปแล้วนะครับถัดไปเนี่ยถ้าเราจะพัฒนานะครับเจ้าเอาชิปตัวนี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆนะครับก็จำเป็นจะต้องมีในส่วนที่เรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับมีเครื่องมือที่จะมาใช้นะครับในที่นี้นะครับเราก็จะแนะนำเครื่องมือตัวที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆนะครับที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มของ Arduino นะครับ Arduino IDE สำหรับ ESP32 นะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับการที่เราจะใช้งานตัวซอฟต์แวร์นี้ได้นะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่เราต้องไปหาตัวซอฟต์แวร์เนี้ยดาวน์โหลดมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Open Source นะครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์เราสามารถไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ arduino.cc นะครับจากนั้นพอเราเข้ามาทำการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปนะครับเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จำเป็นต้องติดตั้งบอร์ดนะครับเพื่อสามารถที่จะเอาบอร์ดเนี้ยมาใช้พัฒนาด้วยเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับหลังจากติดตั้งบอร์ดแล้วเนี่ยนะครับเราเสียบบอร์ดเข้าไปเราดูว่าตัวเครื่องมือเนี้ยมันเจอบอร์ดหรือเปล่านะครับถ้าเจอบอร์ดแล้วก็แสดงว่าเรามีเครื่องมือเราเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์นะครับเชื่อมต่อกับบอร์ดของเราก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบดูว่าตัวเครื่องมือของเราที่หลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถทำงานนะครับเขียนโปรแกรมทดสอบได้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าใน4ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นว่าเริ่มตั้งแต่เราไปดาวน์โหลดจาก URL ที่อยู่บนตัวภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือ arduino.cc นะครับก็สามารถพิมพ์ URL นี้บนเบราว์เซอร์ที่ไหนก็ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเจ้าตัวเวอร์ชันนะครับก็ขึ้นอยู่กับในปัจจุบันนะครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับปัจจุบันอาจจะเป็น 1.8.9 หรืออาจจะมีพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งสามารถตัวซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือตัวนี้นะครับรันได้หลายแพลตฟอร์มนะครับหรือทุกแพลตฟอร์มก็ว่าได้ที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ Mac OS นะครับหรือ Linux ก็แล้วแต่ที่นักพัฒนาจะใช้งานนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับอย่างที่บอกว่าเราเลือกดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวนี้มันเป็น Open Source นะครับแต่ก็จะมีการใครที่อยากบริจาคนะครับเพื่อช่วยให้ทีมงานเข้าพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถเลือกบริจาคได้แต่ถ้าเกิดสามารถต้องการดาวน์โหลดมาใช้ฟรีๆก็กด just download นะครับแล้วก็จะได้ตัว
ซอฟต์แวร์มาติดตั้งอยู่ที่เครื่องเรานะครับแล้วก็เรียกดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับจะมีไอคอนนะครับสัญลักษณ์ตามที่เห็นในภาพนะครับเรียกขึ้นมาแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับโดยยอมรับเงื่อนไขตามต่างๆที่โปรแกรมแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะไปทำกันในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับก็จะดูขั้นตอนโดยละเอียดอันนี้ก็จะเป็นภาพ snap ให้ดูว่าในแง่ของการติดตั้งนะครับท่านจะเจอหน้าต่างอะไรบ้างนะครับเจอการติดตั้งก็กดนะครับเลือกตำแหน่งที่จะเอาไฟล์ไปเก็บนะครับเลือกติดตั้งตัวไดเวอร์ที่จะทำความรู้จักกับบอร์ดนะครับอันนี้ก็ทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนำอยู่แล้วนะครับดังนั้นหลังจากที่เรานะครับติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะเจอตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงลองเข้าไปในส่วนของการเวิร์กช็อปในการทำงานหรือการติดตั้งโปรแกรมกันอีกทีนึงครับครับเดี๋ยวเรามาต่อเรื่อง lab นะครับจากที่เราทำการติดตั้งตัว Arduino IDE ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองทดสอบดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถรู้จักกับตัว PC นะครับสามารถรู้จักกับบอร์ดหรือยังนะครับขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเราเรียกโปรแกรม Arduino นะครับขึ้นมาที่เราติดตั้งไว้นะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของสายนะครับ micro USB นะครับเสียบเข้ากับตัวบอร์ดพัฒนานะครับที่เราจะใช้ทดลองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เสียบตัวบอร์ดนี้นะครับเข้ากับพอร์ต USB ของโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะลองทดสอบดูนะครับเราให้ดูว่าพอร์ตที่เราเสียบเข้าไปนี่นะครับพอร์ตชื่ออะไรนะครับท่านก็คลิกตรงปุ่ม Windows นะครับแล้วหาคำว่า Device Manager นะครับดูว่าพอร์ตที่เราเสียบไปเนี่ยนะครับมันเจออยู่ที่พอร์ตไหนนะครับหลังจากที่เปิด Device Manager มาแล้วก็คลิกที่พอร์ตคอมนะครับ and LPT นะครับแล้วก็จะขึ้นดูนะครับตัวนี้มันจะขึ้นชื่อว่า Silicon Lab CP210X USB to UART Bridge นะครับก็คือชื่อคอมพอร์ตจะเป็นคอม3นะครับหลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่ามันคือคอม3นะครับเราไปดูที่ Arduino IDE นะครับไปที่เครื่องมือ Tool นะครับไปที่ตัวบอร์ดนะครับให้เลือกนะครับให้ตรงชื่อเป็น ESP32 Dev Module นะครับจากนั้นมาดูที่พอร์ตนะครับพอร์ตก็จะขึ้นว่าคอม3นะครับตามที่เราหาเจอใน Device Manager ครับโอเคนะครับใน lab แรกนี่นะครับที่เราจะทดสอบกันนะครับทุกท่านนะครับเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า WS11 นะครับ underscore get chip ID นะครับในตัว sketch อันนี้นะครับหรือว่าตัวโปรแกรมอันนี้ที่เราจะดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ get ค่า ID ของชิปนะครับออกมาให้เราดูโดยค่าที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับจะส่งออกทาง serial port นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราอาจจะลองกด serial port ดูนะครับ serial monitor นะครับแล้วก็ดูบัตรเรทนะครับในการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ซึ่งเป็นภาษา C นะครับจะมีฟังก์ชันหลักอยู่2ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน setup กับฟังก์ชัน loop นะครับโปรแกรมนี้นะครับจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนใน loop นี่คือทำแบบวน loop แบบไม่สิ้นสุดนะครับฉะนั้นในการ setup เราก็ดูว่ามันมีคำสั่งอะไรนะครับคำสั่งของ setup มีคำสั่งเดียวคือกำหนดค่าการสื่อสารนะครับระหว่างตัวบอร์ดกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ที่อัตรา 115,200 นะครับก็เซตตรง serial monitor เนี่ยให้ตรงกันนะครับส่วนคำสั่งใน loop นะครับจะเป็นการไปดึงค่าชิป ID หรือหมายเลขประจำตัวชิปเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ออกทาง serial monitor ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะทำการหน่วงเวลาไว้3วินาทีนะครับคือเราใส่ว่า 3,000 นะครับแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปเริ่มทำใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับงั้นก็แสดงว่าถ้าเราอัปโหลดโปรแกรมตัวนี้เสร็จนะครับก็จะมีค่าชิป ID นะครับส่งออกมาจากจอ serial monitor ตรงนี้นะครับทุกๆ3วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปลองอัปโหลดเลยนะครับก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดนะครับกดปุ่มอัปโหลดนะครับตอนนี้โปรแกรมก็ตัวสเก็ตตัวนี้นะครับจะทำการ compile โปรแกรมคือตัวสอบไวยากรณ์ในหลักภาษา C ก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าไวยากรณ์ถูกต้องนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมลงบอร์ดนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการคอมไพล์โปรแกรมนะครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดซึ่งจะมีข้อความนะครับบอกอยู่ทางด้านล่างว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้กำลังอัปโหลดนะครับก็จะเห็นว่าการอัปโหลดนะครับ
ะตอนนี้ก็มีการไลฟ์ลงบอร์ดครับกำลังไลฟ์ลงบอร์ดอยู่นะครับทีนี้ตอนนี้จะเห็นว่ามีข้อความถูกส่งออกมานะครับทุกๆ3วินาทีนะครับโดยข้อความที่เรากำหนดให้พิมพ์ออกมาเนี่ยก็คือชิป ID มันนะครับก็จะมีรหัสประจำตัวซึ่งรหัสประจำตัวเนี้ยแต่ละชิปจะไม่ซ้ำกันนะครับเหมือนเป็น serial number นะครับในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชิปแต่ละตัวที่ถูกผลิตมาเขาจะใส่รหัสที่เป็นชิป ID ไว้นะครับเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้แหละนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เพื่อเป็นการรู้ว่ามันเป็นชิปของตัวไหนนะครับโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะแบบนี้เป็นแค่ทดสอบนะครับการทำงานของตัวชิปนะครับว่าเราสามารถสื่อสารกับชิปได้ไหมนะครับถ้าสื่อสารได้ก็สามารถส่งข้อมูลออกมาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหลับถัดไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเวิร์กช็อปที่2กันนะครับให้ทุกท่านนะครับเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า WS นะครับ12_test_ap_mode นะครับในตัวสเก็ตตัวนี้นะครับจะเป็นการทดสอบการทำงานที่จะทำให้เจ้าตัว ESP32 โมดูลตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น access point นะครับซึ่งจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาจากตัวมันนะครับแล้วก็เราสามารถกำหนดชื่อได้นะครับว่าจะให้ชื่ออะไรนะครับมีรหัสผ่านหรือไม่มีนะครับงั้นหลังจากที่ทุกท่านเปิดสเก็ตมาแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีอยู่แค่18บรรทัดเท่านั้นเองนะครับในส่วนของสเก็ตอันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการสั่งใช้คำสั่ง include นะครับเพื่อดึง library wifi.h ขึ้นมานะครับแล้วมีการกำหนดนะครับชื่อ access point นะครับว่าชื่ออะไรนะครับหรือชื่อตัวรหัสผ่านเนี่ยนะครับจะกำหนดให้มีหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มีรหัสผ่านก็ใส่คำว่า now เข้าไปนะครับในส่วนฟังก์ชันการทำงานนะครับภาษา C ใน Arduino IDE นะครับก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันหลักก็คือ setup นะครับกับ loop ในส่วน setup นะครับก็จะมีคำสั่งแรกก็คือกำหนดนะครับอัตราการรับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด ESP32 กับตัวเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะครับว่าต้องการรับส่งในอัตราเท่าไหร่นะครับอันในที่นี้กำหนดเป็น 115,200 นะส่วน Wi-Fi mode นะครับคำสั่งนี้คำสั่งสำคัญเพราะจะเป็นการกำหนดโหมดการทำงานของเจ้า ESP32 ตัวนี้นะครับเราสั่งคำว่า Wi-Fi_AP นั้นหมายความว่าเราต้องการให้เจ้า ESP32 ตัวนี้นะครับเป็นโหมด Access Point นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ Wi-Fi กับรหัสผ่านนะครับตามเข้าไปนะครับถัดไปที่เขียนว่า Serial Pin เนี่ยนะครับเราต้องการส่งค่าออกมาดูทาง Serial Monitor นะครับว่าค่านะครับถูกต้องไหมนะครับทำงานในโหมดaccess point ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ IP address เป็นอะไรครับเดี๋ยวเราลองนะครับอัปโหลดโปรแกรมนะครับโดยคลิกที่ปุ่มอัปโหลดนะครับครับทุกครั้งที่มีการอัปโหลดนะครับตัว Arduino IDE จะทำการ compile โปรแกรมก็คือตรวจสอบไวยากรณ์นะครับตามหลักภาษา C ของ Arduino นะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็จะทำการอัปโหลดนะครับซึ่งขั้นตอนการอัปโหลดนะครับก็จะเป็นการนำสเก็ตนะครับที่ compileเป็นภาษาเครื่องแล้วเนี่ยครับส่งเข้าไปในตัวบอร์ดนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะอัปโหลดครบ 100% นะครับหลังจากที่อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในฝั่งของ Serial Monitor นะครับก็จะมีชื่อนะครับ SSID นะครับตามที่เรากำหนดไว้ในสเก็ตถูกส่งออกมาพร้อมกับหมายเลข IP address นะครับที่ระบุออกมาว่า Access Point ตัวนี้นะครับปล่อย IP address อะไรนะครับเพื่อที่ให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเกาะเพื่อที่จะสามารถใช้งานในโหมด Access Point เพื่อควบคุมอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในแล็บที่ 1.3 นะครับให้ทุกท่านนะครับเปิดไฟล์ในชื่อว่า WS13 นะครับ _test_sta_mode นะครับในแล็บนี้นะครับจะเป็นการทดสอบการทำงานในโหมด STA นะครับหรือโหมดที่เป็น Station Mode นะครับโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการให้ตัวบอร์ด ESP32 ของเราเนี่ยนะครับไปเกาะตัวอุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับอย่างเช่นเราเตอร์หรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลังจากที่ทุกท่านเปิดมาแล้วนะครับในส่วนของการทำงานของโปรแกรมตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นจากการ include Wi-Fi หรือ library Wi-Fi เข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะมีการนะครับตั้งชื่อนะครับตัว Wi-Fi STA name นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะบอกถึงชื่อของเราเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เราจะให้ออก Wi-Fi นะครับก็ใส่ชื่อลงไปนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับว่าของท่านใช้ไอไฟชื่ออะไรก็ใส่ชื่อตรงนั้นเข้าไปนะครับ
Wi-Fi STA Pass ก็คือตัวรหัสผ่านนะครับของเราเตอร์หรือของตัวอุปกรณ์ที่จะให้เจ้าบอร์ดของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อนะครับว่ามีรหัสผ่านหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีรหัสก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ไปนะครับส่วนบรรทัดถัดไปที่บอกว่า LED Built-in 2เนี่ยนะครับเป็นการกำหนดว่าในบอร์ดนี้นะครับเนื่องจากมีหลอดไฟ LED อยู่เราต้องการใช้ในการทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อได้เนี่ยนะครับให้หลอดไฟตรงนี้ติดค้างนะครับแต่ถ้ายังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับหลอดไฟที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะติดกระพริบเป็นการบอกว่ามันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้หรือยังนะครับฉะนั้นนะครับฟังก์ชันหลักๆเนี่ยนะครับคำสั่งหลักๆจะมีอยู่ในส่วนของฟังก์ชัน Setup นะครับก็คือตั้งแต่กำหนดข้อมูลการสื่อสารนะครับเรื่องของกำหนดขาพินก็คือ LED Built-in 2ที่เราใส่เลข2ตรงนี้คือขาของชิปมันนะครับเราต้องการให้ขาเนี้ยเป็น output นะครับเนื่องจากวงจรภายในของบอร์ดนี้นะครับเขาจะต่อขา2เข้ากับ LED Built-in ข้างในนะครับซึ่งในบอร์ดนี้เขาใช้สีฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้ามีการที่ระหว่างการเชื่อมต่อตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับตัวหลอดไฟสีฟ้าเนี่ยจะติดกระพริบนะครับติดกระพริบตามไหนก็ตามโค้ดในส่วนข้างล่างนะครับตั้งแต่บรรทัดที่19จนถึง23นะครับตัวนี้นะครับเป็นบรรทัดของการที่จะสั่งให้หลอดไฟติดกระพริบในขณะที่กำลังพยายามเชื่อมต่อเราเตอร์อยู่นะครับเพื่อจะเกาะเพื่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับตัวหลอดไฟสีฟ้าเนี่ยจะติดค้างนะครับแล้วก็พร้อมทั้งบอกแจ้งว่านะครับทางเซอร์เวอร์เมเตอร์ว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ IP อะไรจากเราเตอร์ที่จ่ายออกมานะครับส่วนในฟังก์ชันของลูปก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับเปิดเซอร์เวอร์มอนิเตอร์ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดนะครับตอนนี้นะครับก็รอระหว่างนี้นะครับโปรแกรมกำลังทำการคอมไพล์อยู่ครับหลังจากเดี๋ยวเราคอมไพล์เสร็จนะครับเราก็จะมาดูว่าหลอดไฟสีฟ้านะครับที่อยู่บนตรงนี้นะครับจะต้องติดกระพริบในระหว่างที่กำลังเชื่อมต่อนะครับตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ระหว่างรอโปรแกรมคอมไพล์นิดนึงนะครับนะครับกำลังคอมไพล์อยู่นะครับจะใช้เวลาแตกต่างกันไปแล้วแต่เครื่องของแต่ละท่านนะครับงั้นขั้นตอนนี้ยิ่งถ้าสเก็ตเรายาวนะครับก็ระหว่างนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนะครับในการตรวจสอบนะครับการคอมไพล์แล้วตอนนี้จะเป็นการอัปโหลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลที่จะออกมาทาง Serial Monitor ฝั่งนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้มีกระพริบนิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อเนี่ยเร็วมากนะครับก็คือแค่ไม่กี่วินาทีก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าหลอดไฟสีฟ้าติดค้างเนี่ยแสดงว่าเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้วก็จะมีข้อความบอกมาว่า Wi-Fi connected นะครับด้วย IP อะไรนะครับตอนนี้เชื่อมต่อได้ที่ IP 192.168.0.55นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในโหมดของ Station Mode นะครับครับเรามาดูใน Lab 1-4 นะครับ 1.4 นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า WS14_test-wifi-scan นะครับจุดประสงค์ของ Lab นี้นะครับเราต้องการที่จะทำให้เจ้าตัวโมดูล EP32 นะครับตัวนี้นะครับทำการสแกนหา Wi-Fi ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของตัวนี้เองนะครับว่ามี access point นะครับรอบๆตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีตัวไหนมีการเข้ารหัสไว้หรือเปล่าหรือตัวไหนที่เป็น open นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหลังจากที่เรารันโค้ดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเห็นเลยนะครับว่ามี Wi-Fi กี่access point นะครับกี่จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีรหัสมี channel อะไรนะครับมีการเข้ารหัสไว้ไหมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้สเก็ตตัวนี้นะครับใช้ในการทดสอบหาได้นะครับงั้นเริ่มต้นนะครับจากสเก็ตที่เปิดมานะครับในบรรทัดแรกก็ต้องมีการ include library ที่ชื่อว่า wifi.test นะครับส่วนคำสั่งหลักๆก็จะอยู่นะครับในส่วนของที่เป็นเซตอัพนะครับที่เราจะต้องการกำหนดนะครับการสื่อสารระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์นะครับว่าใช้อัตราการรับส่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็เซตโหมดให้เป็น Station Mode นะครับWi-Fi underscore STA นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปดูในลูปนะครับในลูปเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นนะครับให้ EP32 ตัวนี้นะครับทำการเริ่มสแกนนะครับก็คือเราก็จะใส่คำว่า
สแกนสตาร์ทนะครับเพื่อบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มทำการสแกนโดยคำสั่งที่ใช้ในการสแกนaccess point หรือ network ที่อยู่รอบๆตัวมันนะครับจะชื่อว่า wifi.scan.network นะครับจากนั้นก็จะมีการให้วนลูปนะครับทำสแกนไปเรื่อยๆนะครับโดยเวลาที่เราให้สแกนเนี่ยเราจะหน่วงไว้5วินาทีเพราะฉะนั้นทุกๆ5วินาทีก็จะมีการสแกนหา access point ที่อยู่รอบๆเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยนะครับก็หลังจากที่เปิดตัวนี้นะครับเราเปิด serial monitor ค้างไว้นะครับเช็คบัตรเรทให้ตรงกันนะครับเราตั้งไว้ในเซตอัพ 115,200 นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น 115,200 ด้วยแล้วก็จากนั้นก็กดอัพโหลดนะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมนะครับสเก็ตตัวนี้นะครับแปลงเป็นภาษาเครื่องเพื่อที่จะยัดเข้ามาในตัวเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับให้มันทำงานตามที่เราต้องการเมื่อกี้นี้นะครับในระหว่างนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังทำการคอมไพล์ตัวสเก็ตหรือตัวโปรแกรมอันนี้อยู่นะครับหลังจากที่คอมไพล์เสร็จนะครับก็จะทำการอัพโหลดนะครับตอนนี้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กำลังทำการคอมไพล์นะครับตอนนี้ก็คอมไพล์ผ่านแล้วนะครับเราก็มาทำการอัพโหลดนะครับโปรแกรมลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสังเกตนะครับสิ่งที่อยู่ด้าน Serial Monitor นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเห็นไหมครับเริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการสแกนเน็ตเวิร์กนะครับว่าในรอบๆตัวมันเนี่ยมี Access Point อะไรบ้างนะครับซึ่งจะมีจำนวนบอกขึ้นมานะครับพบทั้งหมดนะครับก็ทีละรอบนะครับแต่ละรอบเนี่ยหน่วงเวลา5วินาทีนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยเจอ42 network นะครับรอบที่2เจอ39ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี้แล้วแต่ว่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับมี access point แต่ละตัวชื่ออะไรมีการเข้ารหัสไว้หรือเปล่านะครับส่งรหัสส่งสัญญาณนะครับด้วย channel ไหนนะครับก็จะบอกข้อมูลตรงนี้หมดอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้เราทดสอบได้ว่าในเจ้าตัว EP32 โมดูลตัวนี้นะครับสามารถใช้สแกนหานะครับ Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวได้นะครับ